พระราชดำรัสที่ทรงตรัสด้วยความห่วงใยจากพ่อหลวงของปวงชาวไทยห่วงความยากไร้ของไทยแต่ต้นนี่และรู้ว่าคือน้ำพระทัยพ่อภูมิพลกลัวเราลำบากจะยากจะจนให้ดำรงตนอยู่อย่างพอเพียงบ้านเมืองเรานี่อยู่สุขีมาตั้งแต่ไรด้วยระบอบประชาธิปไตยปกครองทั่วไปแม้ไกลปืนเพียงสิทธิเรานั้นเสมอเหมือนกันโดยไม่ลำเอียงแต่ความคิดเห็นแยกเป็นหลายเสียงเราเคารพเสียงส่วนมากทุกคนเราจะยืนหยัดสร้างชาติให้พัฒนาและรักประชาธิปไตยเราให้มากล้นระบอบนี้นะเพื่อประชาชนโดยประชาชนอิสระเสรีมีผลครอบคลุมทุกคนบนพื้นดินไทยพระราชดำรัสที่ทรงตรัสจำไว้ให้ดีเศรษฐกิจพอเพียงเยี่ยงนี้แม่ไม่มั่งมีน้องที่อยู่ได้เถิดน้อดังพ่อตรัสไว้ทั่วทุกท้องถิ่นมีกินมีใช้ประชาธิปไตยคงได้แบ่งบจะยืนหยัดสร้างชาติให้พัฒนาและรักประชาธิปไตยเราให้มากล้นระบอบนี้นะเพื่อประชาชนโดยประชาชนอิสระเสรีมีผลครอบคลุมทุกคนบนพื้นพระราชดำรัสที่ทรงตรัสจำไว้ให้ดีเศรษฐกิจพอเพียงเยี่ยงนี้แม่ไม่มั่งมีน้องที่อยู่ได้อยู่อย่างเพียงพอกันเถิดน้อดังพ่อตรัสไว้ทั่วทุกท้องถิ่นมีกินมีใช้ประชาธิปไตยคงได้เบ่งบาน